ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวท่านต้องถามอีกไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องเลือกตั้งเนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่าหลักการให้ผลที่นายกดีจะใช้พิจารณาว่าจะต้องลาออกหรือไม่ลาออกนี่คนละเรื่องนะไอ้การรับไม่รับนะหลักการที่จะพิจารณาเวลาออกหรือไม่ลาออกจำคำพูดผมไว้นะทั่วโลกที่เป็นระบอบประชาธิปไตยสังคมนิยมผู้บริหารและผู้นำเมื่อมีการตั้งไม่เคยมีใครลาออกเพื่อการลงตั้งเช่นโอบามาลงเลือกตั้งครั้งที่สองสีจิ้นผิงประธานที่หนึ่งในอาเซียนมีใครลาออกไหมตอบมาดิอย่าไปเขียนอย่างนี้อีกหลักการมันเป็นอย่างนี้สองรัฐธรรมนูญกฎกติกาธรรมเนียมปฏิบัติหรือมารยาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วโลกไม่มีกฎหมายใดบอกว่าผู้สมัครลงการเลือกตั้งเมื่อมีตำแหน่งบริหารอยู่ด้วยต้องลาออกอย่าเอาเงินมาบังคับผมมากนักเลยนะมันต้องดูประเทศชาติว่าไงและหลักการเขาว่าไงสามรัฐธรรมนูญไทยตั้งปี2475ถึงปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดว่าให้ลาออกรวมทั้งในการปฏิจริงไม่เคยมีผู้ใดลาออกขนาดเลือกตั้งเลยปี54นายกใครเป็นนายกลาออกหรือเปล่าไม่ออกยังไปขาเสียงครม.ด้วยผมยังไม่ทำเลยเนี่ยไม่ได้ไปแบบครับเพราะผมยังไม่เรายังไม่ได้ไปร่วมกับนักการเมืองแล้วต้องดูอีกทีว่ามันทำได้ไม่ได้ด้วยในการเลือกตั้งปี2557นายกอีกคนกับครม.ลาออกไหมไม่ออกอย่ามาพูดธงเดชไอ้ที่ออกไปเรื่องปากกระป๋องปากเปิงมันมีความผิดก็ออกไปที่4คนที่ออกไปเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดเลยนะเขาทำเยอะแยะหมดแต่เขาขอลาผมเขาอยากจะไปทำการเมืองให้เต็มทั้งที่เขาอยู่ได้ตามกฎหมายอย่าไปไล่ล่ากันมากนักเนี่ยไล่ล่าเดี๋ยวถ้าไล่ล่าแล้วตีออกแต่แล้วเดี๋ยวถ้าไล่นายกออกก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่ดูสิไล่สิไล่ได้สิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกการที่พรรคประชาธิปัตย์นายกพิสิทธิ์แพ้การเลือกตั้งในปี2554ไม่น่าจะเอ่ยชื่อหลุดไปแล้วในการแข่งขันกับนายกยิ่งลักษณ์ทำไมแพ้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าทำไมแพ้แสดงว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นมาแต่อย่างใดขึ้นอยู่กับรัฐบาลมีผลงานหรือไม่มีผลงานหากไม่มีประชาชนก็ไม่เลือกอยู่แล้วล่ะเขาก็ไปหวังในสิ่งใหม่ๆที่เขาพูดออกมาจริงบ้างไม่จริงบ้างนี่คือการเมืองไทย5นักกฎหมายในสังคมอื่นประเทศอื่นเขาเคารพกฎกติกาเขาจะไปมาถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้นะบ้านเมืองเราเวลาจะพูดสักอย่างเนี่ยไม่มองตัวเองอ่ะนะเคยพูดเคยทำอะไรที่เสียหายไว้บ้างเฉพาะที่เสียหายก็เยอะอยู่แล้วเคยพูดหรือไหมพูดแต่จะทำไปคิดตัวเองนะชี้นิ้วไปผมเสมอนะว่าผมทำผิดไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกติกาเพื่อประโยชน์ใครอ่ะประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้นนั่นแหละนะสี่ที่ผมบอกไม่ได้ออกเขาไม่ได้ออกผมเลยบอกผมไม่ได้กดดันเขาต้องออกเพราะผมรู้ว่ากฎหมายมันไม่ต้องออกผมก็อยากเขาทำงานแต่เขาจะไปทำพรรคการเมืองเขาก็ต้องปล่อยเขาไปผมก็ต้องหาคนทำแทนให้ได้แล้วอย่ามาคิดว่าออกเพราะกลัวเขาไม่ได้กลัวอะไรท่านไอ้ที่พูดนะและเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมากดดันผมไม่ได้ผมเคารพกฎหมายในเรื่องการโจมตีรัฐบาลคอชทุกคนถามว่าทำไมมันเยอะขึ้นก็ท่านก็รู้อยู่แล้วการเมืองไทยเป็นอย่างนี้ไปรูปไม่ได้ทีนะเป็นไปตามขั้นตอนของผู้ไม่หวังดีตั้งแต่เรื่องอยากเลือกตั้งเลื่อนเลือกตั้งห้ามเลื่อนเลือกเพราะเลือกตั้งได้บอกห้ามเลื่อนเลือกตั้งอะไรทำนองนี้พอกำหนดวันเสร็จแล้วบอกไม่เป็นธรรมเขาไปอีกมันเป็นสเต็ปนี้ถ้าก็เป็นเครื่องมือเขาอยู่ได้อีกอันนึงก็คือรัฐบาลรักษาการรัฐบาลมีอำนาจเต็มต่างกันเพียงเรื่องห้ามย้ายข้าราชการไม่จำเป็นนะแล้วข้อห้ามย้ายอันนี้ก็ไม่จำเป็นผมก็ดูอยู่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากย้ายอยู่แล้วห้ามใช้งานผูกพันเว้นที่จำเป็นนี้รัฐบาลผมทำได้ใช่ไหมถ้ามันเร่งด่วนไงถ้ามันไม่ด่วนผมก็ไม่อยากใช้หรอกนะวันนี้เขาเขียนมาแล้วตามรัฐธรรมนูญ264-265สั่งผมนะไม่ใช่ผมไปสั่งกรทเนี่ยเขาสั่งให้นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ต้องอยู่ต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ลาออกไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีลาออกครม.ต้องออกทั้งหมดอ่ะแล้วผมจะออกไปหมดเลยนะแล้วใครอยู่จัดงานใครอยู่ทำไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมด